สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำในรายการจี้เส้นคอนเสิร์ตนะครับมอริคิงวังบุรพาชั้น6แห่งนี้ต้อนรับทุกท่านเข้ามาชมกันด้วยความสะดวกสบายแล้วก็มีทุกสิ่งให้เลือกสรรภายในมอริคิงของเราทุกสาขาด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่ชมอยู่ทางบ้านหรือบนรถทัวร์หรือตามที่ต่างๆที่กำลังชมอยู่ทางนี้โปรดทราบว่าคุณได้ชมตลกวิดีโอที่มีคุณภาพแล้วก็ชัดเจนแจ่มใสคัดเอาตลกที่ได้รับความนิยมสุดยอดของประเทศไทยมาพบกับคุณภายใต้เครื่องหมาย ST Video ณบัดนี้ขอเสียงปรบมือให้กับจุ๋มจิ๋มซุปเปอร์โจ๊กครับวัดโพธารามที่ยังจำสวยงามสง่าหลวงปู่เปลี่ยนเนเป็นที่สักการะบูชารู้กันทั่วหน้าหากว่าใครแต่จระเข้สามพันวัดโพธารามยังจำมองเห็นตอนเด็กๆวิ่งเล่นร่มเย็นวิ่งเล่นหลวงปู่คุ้มครองได้เป็นสังทองเมืองสุพรรณอยากไปกราบท่านไปกราบรูปปั้นอีกทีขอพรอีกครั้งให้โด่งดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ดังอีกทีช่วยเสกคาถาช่วยทีช่วยทีทำไมวัดโพธารามเป็นอย่างเขาสิดูตัวอย่างดูตัวอย่างอะไรอะไรพอนี่ๆๆอย่างไม่ต้องลำแล้วไม่สอนไม่ยากเชื่องเร็วเอ๊ะบอกให้ดูเขาไงเราดูการซอยขาขาไปก่อนขาหน้าเอว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 เอามือไปเลยมือมือเห็นไหมวัดโพธารามยังจำน้องเห็นขาก่อนตอนแตกแตกวิ่งเล่นเดี๋ยวเอวแล้วเดี๋ยววิ่งเล่นมือมือมือหลวงปู่มุ่งครองได้เป็นสังทองเมืองสุพรรณอยากไปกราบท่านไปกราบรูปปั้นอีกทีขอพรอีกครั้งให้โด่งดังเหมือนครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ดังอีกทีจะเข้านี่แน่นอนช่วยเสกคาถาแผ่แฟนเมตตาปราณีหลวงปู่ช่วยทีช่วยทีเสร็จวัดโพธารามฮัลโหลอัพสิงห์ซองวันละคิสโอ้เยี่ยมมากอะไรเพลงสากลเนี่ยฮะสากลอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยมีแต่ฮือฮือฮือก็กำลังยืนคุยกันเพลินๆถึงห้างแมรี่คิงนี่แล้วก็ส่งไมค์มาผมไม่รู้สึกไม่รู้ตัวกำลังคุยกันว่าเดี๋ยวเลิกแล้วจะไปเดินหาซื้อรองเท้าที่นี่ของถูกคนเราเนี่ยสัญชาตญาณนักร้องเนี่ยจะยืนอยู่สภาพไหนเขาส่งไมค์รับไมค์แล้วต้องร้องเฮ้ยมึงเอาที่เผลอนี่หว่า
เอาที่เผลอที่ดีไม่เสียตังค์ไอ้เวรไม่ใช่นักหลับมันอะไรแบบกำลังยืนเผลอแล้วมึงส่งมาให้ใครเก่งขนาดไหนก็ไม่ได้ลองไม่ได้ก็อย่ามาโชว์สิวันหลังโอ้อย่าให้ไปดูที่พัทยาเมื่อเที่ยวที่แล้วทำไมที่ไปเล่นเดอะได้ไปเปล่าเดอะได้พัทยาไปไอ้นี่3โมงเย็นไปยืนร้องเพลงฝรั่งชายหาดฝรั่ง 4-5 คนร้องไห้น้ำตาจะเป็นสายเลือดโอ้ร้องเพลงซึ้งผู้หญิงขโมยพาสปอร์ตมันก็ใช่ดิขโมยพาสปอร์ตเขาไปแล้วจะจับไปเลยเอาเนื้อเพลงสากลสำเนียงจะเคยฟังไหมเอ้าเบนเป้จะฟังจะดังเพลงนี้จะโดนกระทืบมันร้องไม่ได้แล้วเข้ามาโอ้ยฝรั่งมึงมีไอโน่คำเดียวเหรออายวะเนี่ยเรามาอัดบริษัทอะไรแล้วมาจะอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้แหมผมไม่อยากจะพูดพูดไปเลยถ้าเกิดว่าเด็กผมร้องเมื่อกี้ไม่ได้ให้นี่ร้องนะถ้าเด็กผมร้องนะไม่ต้องไปถึงไอโน่นี่หรอกเอาทำไมเด็กคุณร้องเก่งนักเหรอครับผมมีเด็กอยู่คนนึงทำไมฮะตั้งแต่สุรพลตายเขาสืบทอดเจตนารมณ์สุรพลมาตลอดโอ้ขนาดนั้นเลยไม่เคยร้องเพลงใครเลยร้องสุรพลแนวเดียวเลยอือเอ๊ะร้องมาตั้งนานทำไมไม่ดังอะฮะแหมมันพลาดนิดเดียวครับพลาดยังไงผมเอาค่ายเอาเข้าค่ายนิติทัศน์แล้วเสริมวิทย์เขียนเพลงให้ร้องตลอดโอ้โหได้เพลงจากเสริมวิทย์ตามหลักหน้าดังพลาดท่าไอ้เสริมเวทเสริมเวทเขียนไม่อันนี้เสริมวิทย์พัฒนาอ๋อคนละที่กันแล้วยังไงเขียนเพลงโรยสไปยังไม่รอดเลยเออไม่แหมแล้วแต่เขาไม่ถูกแนวเขาผมดูเมื่อ10ปีที่แล้วดูมันออกทีวีแล้วผมแล้วก็เอามาออกใหม่โลกดนตรีสมัยไว้ผมยาวนุ่งเกงขาบานๆผมสั้นๆแล้วเว้ยๆๆๆไม่ได้ร้องเมื่อกี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกันเลยแล้วเด็กคุณทำไมไม่ดังแกมมี่เอาไอ้ก๊อตมาอัดก่อนครับเอ้าแล้วเด็กคุณนะฮะแม้ถ้าแกมมี่ไม่เอาไอ้ก๊อตมาอัดเด็กผมดังไปแล้วเอาเค้ามีก๊อตแกมมี่เด็กคุณชื่ออะไรบัตรกีสีสมเพชรคนอะไรชื่อบัตรกีวะชื่อนั้นสำคัญชะไหนร้องเพลงแนวใครปีเตอร์ก๋อยยังดังนับภาษาอะไรจับบัตรกีร้องเพลงแนวใครสุรพลขอฟังสักเพลงได้ไหมได้โอ้ยชอบจริงๆเลยแต่ผมชอบไปแนวของสุรชัยพ่อสุรพลลูกสุรพลสองคนร้องเพลงไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะเด็กทิ้งชอบบัตรกีร้องได้โอ้ยบัตรกีทำได้แต่ผมเนี่ยนะผมชอบสายันสัญญานะบัตรกีทำได้อุ้ยอะไรจะขนาดนั้นคุณทั้ง3คนที่เอ่ยมานี่เสียงผมว่าสู้สอนเพชรไม่ได้เลยฮะบัตรกีร้องได้ยังได้อ่ะฟังแนวไหนอะไรจะขนาดนั้นทั้ง4แนวได้หมดเลยนี่เอสทีจะลงทุนด้านเสียงให้เขาแล้วฟังขอฟังสุรพลก่อนเลยสุรพลฟังเพชรดีกว่าฟังครับสุรพลสุบัติเจริญโอเคจ้าจ้าว่ายเหมือนสายันไหมอันนี้ปัญหาสิทธิ์หอมหวนสาวคนแต่งเมืองพงพันชื่อเสียงน้องมาลือล้านดังโจดจันกันทั้งทั่วโลกสุรชัยสุรพลสาวคนแต่งเปลี่ยนแปลงสักทีข้าวผ้าผมเป็นเทพีทำไม่มีชื่อเสียงเอิ่มล้าสุรชัยเสียงนั้นสิ่งแม่มองไม่มองเจ้าไปคือดาราหญิงใหญ่กินไอของความลาวันสอนเพชรข้าวท่านชมเขาชมไม่สางวิทยุต่างๆมีคนขอเพลงให้ฟังทั้งว่าสายยันเกลือเจ้าเบลอจะลืมสุภาชวนแต่งแรงเรารับมันเฝ้าคอยวันให้เจ้ากลับไปสุรพลสาวชวนแต่งแห่งเมืองผู้พันพี่คิดถึงเจ้าทุกวันคอยเจ็บจัดไม่แตกลมบ่าสุรชัยดินละเสียงมึงสุรชัยแต่มาดมึงสายยันต้องโทษสายยันกับสุรชัยเข้ามาพร้อมกันผมไม่รู้เลือกใครดีอย่าเข้ามาพร้อมกันดิครับก็อย่ามาคุยเลยดีกว่านะเราไม่ได้เด็กคุณคนเดียวจะไปทำสีแนวได้ยังไงรู้สึกคุณปัญหาจะเยอะคุณเป็นคนที่ไหนฮะผมแหละครับครับไหนๆมีโอกาสมาบันทึกเทปวิดีโอบอกทางบ้านไปเลยผมคนเขาหมิง
จันทบุรีตะวันออกครับเขาหมิงเขาหมิงอ๋อคนภาคตะวันออกจังหวัดสุรินทร์ภาคเหนือเฮ้ยไม่ได้รู้ประเทศอะไรเขาเลยสุรินทร์มันอยู่ในแผนที่ประเทศไทยเปล่าอ่ะก็จังหวัดในประเทศไทยก็อยู่ในแผนที่ของไทยอ่ะดิมันอยู่แคมป์ประเทศหรือเปล่าขอบประเทศโถจังหวัดไหนไปอยู่แคมป์ประเทศอันนี้คือกรุงเทพเออมองขึ้นบนแล้วมองลงล่างขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆอ่ะขึ้นไปอีกภาคไหนอีสานกูมองแค่รังสิตมีหน้าเลี้ยวขวาเห็นแต่งตัวก็รู้แล้วอ่ะลักษณะอีสานคุณนี่คนเหนียนะคะแต่แดงอ่ะแต่แดงคนเหนียคนเหนียมีอะไรเป็นสัญลักษณ์โอ้ยคนเหนียบ่มีหยังเหลียนอกจากบักเขียกิ้มเกียละกาอีน้องบ้านอยู่จังไหนอ๋ออีน้องอยู่อำเภอเมียงเนาะเชียงรายเนาะอำเภอเมียงพ้นจังหวัดขอนแก่นน่ะนะเหนือป้อมึงอ่ะเหนือโคราชขึ้นไปนั่นดิอยู่จังหวัดไหนอ๋อไอ้น้องอยู่ลำปางลำปางแท้ๆแท้ๆแหละค่ะพี่พี่คนที่ไหนพี่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 หุ่นมวยหน้าพี่อยู่แล้วอย่าพี่บ่อยเลยผมคนขาวพับผ้าฮะกูก็นึกแล้วได้อย่างกับผ้าพับถุงโอ้ยคนตายคนตายข้าพับผ้าไม่อยู่ได้ครับคนผักตายผมนึกแล้วคุณต้องตายแน่นอนเห็นเหี่ยวแล้วเนี่ยไม่ใช่ตายผ่านนั้นคนตายคนที่ไหนผมอยู่นครครับผมเป็นคนนครผมนครที่ทำร้ายคุณนครไหนครับผมคนยกครับคนละที่กันแล้วให้คุณถามกีฬาที่ถ่ายทอดทีวีเมื่อเร็วนี้กีฬาที่ถ่ายทอดทีวีเมื่อเร็วนี้ครับประเทศไทยกำลังนิยมผมดูครับรู้สึกว่าเสร็จไปเมื่อ 2-3 อาทิตย์นี้ช่อง9ถ่ายทอดสตีฟเดวิดเป็นแชมป์เป่ากบสตีฟพ่องคือยูมินมาเป่ากบเหรอเป่ากบที่ไหนแล้วสนุกเกอร์สนุกเกอร์ทำให้คนไทยเรามีความอุตสาหะตายเต้าถึงได้เป็นแชมป์เอ้าใช่เขาส่งเสริมแต่ประเทศไทยเราแทงสนุกเกอร์เหมือนกันนะเอ้าทำไมจะแทงไม่เหมือนกันภาคกลางแทงอย่างเหนือแทงอย่างอีสานแทงอย่างนั่นตะวันออกแทงอย่างตะวันออกแทงอย่างใต้แทงอย่างเอ๊ะทำไมสาเหตุอะไรถึงแทงไม่เหมือนกันดูในเพลงได้เลยเอาจะเอาภาคไหนแทงให้ดูก่อนภาคกลางแทงสนุกเกอร์ให้ดูก่อนแทงแบบภาคกลางเหรอมาเกอร์ตั้งลูกไอ้ตอง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 ที่ไหนเราปากมึงแทงได้เหรออ่ะทีนึงก็จะสนุกเกอร์ทำไปทั้งลูกแล้วห่วงงานเรามาสั่งสั้นกันหน่อยคนละร้อยสองร้อยไปพักผ่อนสมองและลูกก็กลมที่เขานิยมยกย่องเล่นกันแบบพี่น้องเพียงอากาศต้องเป็นประจำค่อยๆแทงไม่ต้องออกแรงกระตุกเดี๋ยวมันเกิดสนุกและจะต้องยืนหน้างอถ้าแก้ไม่ถูกและจะต้องติดแต้มต่อถูกคนดูหัวล้อพอเมื่อเสียท่าเกดูภาคเหนือแทงสนุกหวังงานเรามาสั่งสั้นกันหน่อยนะเจ้าคนละร้อยสองร้อยไปพักผ่อนสมองนะเจ้าอันลูกกลมๆที่เขานิยมยกย่องนะเจ้าเล่นกันแบบพี่น้องมีห้ากับสองกันเป็นประจำนะเจ้าค่อยๆแทงนะเจ้าค่อยๆแทงค่อยๆแทงไม่ทันกินนะคนเหนือจ้าดูอีสานแทงขอเสียงแคนหน่อยทำไมต้องเอาแคนครับไม่มีเสียงแคนเดี๋ยวไปชิงดำแล้วขาวเปลี่ยนอ๋อว้าสนุกเออมึงพวกตาโอยังไม่ได้แทงโต๊ะข้างๆเขาชิงดำแล้วอ่ะม้วนนี้เอาไปเลยยังมีเสียงเล็ดลอดตามสายแล้วบัดนี้
เขาหักว่าว่างงานมาไปสังสรรค์กันหน่อยผู้ละลอย200ไปพักผ่อนสมองวู้ได้ยินได้สิละขึ้นฮอดบ้านเว้ยมึงอ่ะเหนือจาดง่าวเหลือเจ้ามาเล่นลูกมนมนที่เขานิยมว่ายกย่องเล่นกันแบบพี่น้องเพียงหากาสองเป็นประจำเศร้ายันคำหน้ากระดำหำกระเมื่อยขาขาขาไม่ใช่หำไอ้สัตว์ขาชี้สูงไปเศร้ายันคำหน้ากระดำขากระเมื่อยยางวนโตอยู่เรื่อยเรื่อยเหงื่อก็ออกจนหำเข้หน้าเข้มหน้าเข้มมันเอื้อนหรือมันสำลักลำวะหน้าเข้มอันเล่นแล้วนี่มันไปได้ดีค่ะเข้มสติว่าเซมเซมโนแฮปปานี่โกฮมเสดอน้องจวดมือเนี่ยฟ้าคิวมาถือยังเลยอันนี้ตั้งไว้ที่โต๊ะไม่มีมึงทำดิเดี๋ยวโอเวอร์ดิด้านไหนอ๋อลืมมามาใส่มือนี้จับขอโทษมึงแทงสนุกลงตุ่มเหรออุ้ยแม่งแทงรุนแรงเนี่ยโอ้ยแทงอย่างนี้ไม่ไหวหรอกแทงแล้วชิ่งห้อยเลยอุ้ยเก็บชิ่งไว้ให้คนอื่นเขาแทงมั่งสิดูแทงนิ่มนวลแบบภาพตะวันออกเขาเนี่ยใช่ขอดนตรีหน่อยฮะทำไมอ่ะเดี๋ยวชิ่งขาวแล้วดำเปลี่ยนวางหี้งานว่างงานมาก่อนฮิอ๋อลืมไปอ่ะสิเห็นกลางวันเพิ่งตื่นวางงานฮิไปสังสรรค์กันหน่อยฮิคนละ100 200ไปพักผ่อนสมองนะฮิเล่นลูกกองๆที่เขานิยมยกฮิเล่นกันแบบพี่น้องเพียงหากาสองเป็นประจำฮิค่อยๆแทงฮิไม่ต้องออกแรงกระตุกพี่เดี๋ยวมันเกิดสนุกพี่แล้วคุณจะยืนหน้าฮิไม่ไหวสนุกเอาเลยพี่หลวงดูใต้แทงดูทางใต้ต้องทำหน้าแบบไอ้เท่งหน่อยไอ้เท่งทำหน้าลืมตาสิเดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้ววางหิ้งใต้ไม่เกี่ยวตะวันออกเขานะทั่วงานตั้งตั้งน้อยคนร้อยต้องร้อยหักผ่อนมองยอมยกยอมเล่นต้องฟ้องจำพื้นราวร้องยากที่พ่ายเลยติดแม่หัวดอไอ้เวนเอ้ยทำไมมันไปขนาดนั้นถ้าร้องไม่ได้ปรึกษาผมนักร้องที่ผมสอนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไอ้เพลได้พดไอ้ยศอีผ่องผมโอ้ยสอนมาหมดนะครับคุณชอบเพลงอะไรผมชอบเพลงเย็นจิตเย็นจิตพรทวีไหนลองผมฟังไหมจากอีสานบ้านนามาอยู่กรุงจากแดนทุ่งลุยลายใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้อะไรตั้งใจอย่างเงี้ยร้องไม่ถูกหลักจากอีสานบ้านมามาอยู่กรุงไหลไหลไหลมาแล้วกันสำเนียงบ่ให้จากอีสานบ้านมาสู่เมียงกรุงมึงก็พลาดทั้งเมียงแล้ว
จากอีสานบ้านมาปาก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 ใช้กันไม่ได้เลยโอ้ใช้ไม่ได้เลยยังเลยครับจากอีสานบ้านนามาอยู่กรุงมันลุยทุ่งน้ำกระจายเขากลัวมึงอะสิใช่การร้องเพลงของเย็นจิตคุณต้องสายนักสายเอกลักษณ์เขาไว้เอกลักษณ์เย็นจิตมียังไงเย็นจิตพรทวีก็เป็นนักร้องภาคอีสานคนเดียวที่รักษาเอกลักษณ์เขาไว้ตลอดก็ร้องที่ไหนก็เอกลักษณ์เขาเลยเอกลักษณ์เขามียังไงเย็นจิตจากอีสานบ้านนามาอยู่กรุงจากเมืองทุ่งลุยละมันต้องมีอะ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 ลูกคอเย็นจิตแล้วถ้าไม่มีอะอะอะเย็นตะโฟมันต้องมีนะสังเกตดูถ้าหากจะหัดเรียนดูหูแดงๆถ้าทำไม้ทำอย่างนี้เสียงธรรมดาเออถ้าสั่นอย่างนี้ลูกคออ๋อลูกคอจากอีสานมาหนามาอยู่กรุงจากเมืองกรุงลุยละนักร้องหญิงอ่ะเหมือนกันเนี่ยแหละนักร้องชายอ่ะก็นี่ไงหญิงอ่ะอ๋อนักร้องหญิงเอออ่ะทีนี้ผมจะเรียนสักคนหนึ่งร้องอ่ะใครอย่างนี้ธรรมดาภาษาอย่างนี้ลูกคอจากอีสานบ้านนามาอยู่กรุงจากแดนทุ่งลุยนะไอ้ชายาโตตาอันเก๋ยังเก๋โอ้ยลูกคอไปได้ยังไงนะเรียนคนจากอีสานบ้านนามาอยู่กรุงจากเมืองทุ่งลุยลาเอากำลังมันเลยโว้ยอ้าวร้องก่อนต้องมีเนื้อเพลงสักวันจากอีสานบ้านมาสู่เมืองกรุงจากแดนทุ่งลุยลาบ้าเด้อที่เกิดกะก็ได้มาจากจอดกับคืนนอนเกอก็ยังหาวอดนอนหลับนอนบ้านก็ยังหาวอดไม่มีผู้ใดละก็ใจจัดมาไม่มีผู้ใดละก็ใจจัดมาที่นอนเด็กดอกการที่นอนดอกการตกลุยละไม่ต้องปิดหน้าหรอกมึงอ่ะขอดนตรีครับจากอีสานบ้านนามาอยู่กรุงจากแดนทุ่งลุยมาเอ้ยกินแล้วถ้าไม่ปอกเปลือกได้ปะมึงคิดว่าอะไรอ่ะลูกสนุกร้องไปนี่ยังการลูกคอแต่การหลบเสียงพอได้ไหมเอ้ยหลบยังไงฮะอย่าเขาร้องลมเอ่ยเจ้าหอบรักไม้ใครไม่ใครจงพัดกลับไปกลับไปพอดวงหรือใจข้าไม่ต้องการข้าไม่ต้องการข้าไม่ต้องการกูไม่ต้องการมึงเมื่อไหร่แล้วใครต้องการใครมึงร้องภาษาเสียงมันนี้ดิลมเอ่ยเจ้าหอบรักไม้ใครไม่ใครจงพัดกลับไปกลับไปเพราะดวงใจข้าไม่ต้องการต้องการสูงก็สูงต่ำก็ต่ำโอเคโอเคขออีกเที่ยวลมเอ่ยเจ้าปลากมาให้กันให้ใครจงพัดกลับไปกลับไปเพราะดวงหรือใจข้าไม่ต้องการข้าไม่ต้องการบัวรักลวงบัวรักจะสิ้นสงสารบัวรักจะทรมานจะสวดพ่อมึงไอ้นี่มายืนเน่าอยู่เวลาชูสูงก็ร้องสูงชูกลางก็ร้องกลางชูต่ำร้องต่ำครับแล้วออกสำเนียงเสียงเด้าเด้าโด่เด้าเด้าโด่เข้าใจไหมโอ้ยเรียนยากเว้ยชูสูงร้องสูงชูกลางร้องกลางชูต่ำร้องต่ำแต่ที่เมื่อกี้สอนไว้อย่างนี้ลูกคอทดสอบความสามารถประสาทความไวเออถ้าใครร้องเพลงเก่งนะช่วงคุณร้องผมชูสูงให้ร้องสูงชูกลางร้องกลางชูต่ำร้องต่ำไม่มีการบอกกันแล้วแต่ใจอาจารย์จะร้องเพลงอะไรผมร้องเพลงสุรพลคุณไวยพจน์คุณรับชาติขวัญใสคุณอลิสมันน่ะฮะอลิสมันหน้าอย่างกับเผือกไหม้ไฟไหนๆลองที่อลิสมันหลอกกันพอหรือยังไม่ต้องเลยทำไมมึงน่ะหลอกเขาไม่ได้เขาหลอกมึงเปลี่ยนแนวเถอะโอเคสุรพลไปเลยสุรพลโอ้ป่าซ่า
โบนให้เต้นไปเหยื่อที่จะเตือนเตือนจะโคตรใครว่าปังที่มีหมดหมดว่าใจที่ไปฟังขอไปกินข้าวก่อนนะไม่ไหวไวพดสูงกลางต่ำแอะตั้งแต่ลังซีดประโยชน์ที่ตามมาอีดโนโยทิ้นของกินไม่หน่อยแต่ข้าตาหวานนั่งร้านแพงลอยปากนิดจังหน่อยแม่นางลอยพวงมาละไปพ่อบ้านจุดจีไว้เพื่อนนี่ดุดยุกสูงกลางต่ำลูกคอไรบ้างเพราะพี่มันจ้าคนที่ไหนแล้วจากบ้านจากพ่อและแม่พวกช่างแง่คอยบ้านกันมาจากใครมาไล่บ้านมาจากกรุงเทพมาหาจากนี่แหละมันเป็นพลังของข้าวเหนียวสันตัวพี่น้องเรียนด้วยคนนะสูงกลางต่ำ11ไฮโลลูกคอลูกคอโทษเลยโทษเพื่อนโทษหน้าทุกท่าตรวจไทยลาบเรือปอมาเดินกับฟ้าไม่บอกเราทุกท่าเอาไปเตะมันทำไมอ่ะมันได้เสียงสูงอะไรกูเป็นตะคิวเข้ามาช่วงไม่ดีรักชาติสิริชัยสูงกลางต่ำปิดไฟใส่ก่อนปิดไฟใส่ก่อนจะเข้ามุ้งนอนที่ถึงไปหน้าเฮ้ย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 โอ้ไฟโอ้ยดึงช้าแล้วถึงเครื่องขยายแน่นอนไปดึงออกมาทำไมล่ะครับปล่อยเขาสิปะทอไปดึงออกมาทำไมอ่ะน่าจะไม่เขาไว้ร้องเพลงแล้วมาอมได้ยังไงอะไรแล้วมาพูดจ่อยๆนี่คุณเป็นใครอ่ะอ้าวคุณไม่รู้เหรอทำไมเขาเป็นพ่อแท้ๆของสังทองน้องครับน้องครับอะไรน้องน้องใครจะไปเชื่อหน้าตาอย่างมึงน้องหน้าตาอย่างมึงมีเกินตลาดเลยเกินยังไงชั้นล่างไม่รีคิงไปดูมี 6-7 ตัวก็ยังไงอ่ะเมื่อเช้านี่ลูกกูซื้อไป2ตัวมาคืนแล้วเอามาคืนทำไมมันกินทานบอกเขาไปที่ว่าเราเป็นใครจริงๆแล้วมีแค่2คนแท้ๆเลยสายเลือดเลยมียังไง2คนพี่ชายผมนี่สังทองนี่เป็นเสมือนรุ่น1สังทองนี่รุ่น1ฮะแล้วคุณผมสุเทพรุ่น2แล้วมีแค่นี้หมดแล้วฮะเฮ้ยไม่จริงหรอกทำไมเอ้าเดี๋ยวพูดหน้าคณะไอ้ดอนจมูกบานมีหน้าอย่างคุณน่ะ3ตัวโอ้ยไอ้พวกนั้นถ่ายเอกสารไปฮะมันซีหลอกไปอ่ะอะไรนะถ่ายเอกสารไปซีหลอกหน้าคุณไปฮะเอ้วิธีการซีหลอกจะให้ได้หน้าเหมือนคุณเขาทำกันยังไงฮะคุณเอาน้องสาวคุณมาเดี๋ยวผมจะซีหลอกให้ดูโอ้ยผมไม่น่าไปถามเลยครับดูที่มันจะออกมาเหมือนไหมคุณก็เลยอนุรักษ์เพลงพี่ชายคุณเอาไว้นำเพลงเก่าๆของพี่ชายผมสังทองนี่เอามาบันทึกใหม่ครับตอนนี้เทปวางตลาดเรียบร้อยแล้ววางตลาดแล้วฮะเอ๊ะวางคู่กับร้านอะไรฮะแบบขายผักหรือขายปลาทูขายเทปนะครับไม่ใช่เนื้อเอ้าวางตลาดนะฮะอยู่ข้างๆกันอยู่ข้างๆตลาดเทปแผงเทปก็บอกว่าวางแผงเทปบอกตลาดนึกว่าซื้อปลาทูเข่งแล้วแถมเทปมวนรอให้มึงร้องเลยวางตามแผงเทปแล้วฮะเออแฟนๆที่ไม่มีเลยฮะโอ้หมดแต่สิสงสัยจะหมดอ๋อสงสัยท่านผู้ชมที่ดูวิดีโออยู่เนี่ยกับที่กำลังชมอยู่ตอนนี้เขาบอกอยากจะไปซื้อเนี่ยชื่อชุดอะไรอ๋อชื่อชุดพี่สั่งมาสั่งให้คุณไปหาเขาไปหาพ่อมึงเหรอจะบ้าหรือเปล่าเขาสั่งมาว่าไงสั่งให้เพลงมาร้องอะไรคุณต้องดูเขาดูยังไงดวงเขาดวงแข็งดูดวงมาแล้วดวงแข็งยังไงพระทั้งหมด128วัดผูกดวงให้เขาผูกยังไงว่าต้องดวงเขาจะต้องดังแน่นอนรู้ได้ยังไงแม้เสริมวิทย์เสริมเวทกับปีตักก๋อยก็ดึงไม่อยู่แล้วทำไมอย่างนั้นนะฮะเขาเกิดวันที่ทุกคนไม่ต้องการจะเกิดเกิดโกงกับวันอะไรเชงเม้งฮะวันไหว้ผีนะผีส่งเข้ามาเกิดโอ้ดวงผีอุปถัมภ์เกิดที่สูงด้วยเกิดที่ไหนดาดฟ้าเมลี่คิงเนี่ยเอ้าทำไมไม่เข้าห้องคลอดนะฮะแม่มันท้องได้9เดือนไปทำความสะอาดลูกไหลพรวดออกมาเลยแม่ทำงานตำแหน่งสูงเป็นเมดด้วยท
ธรรมดาเด็กร้องแววแต่เด็กคนนี้ร้องโวโวเย่เย่โอ้โหสายเลือดศิลปินออกจากท้องแม่มือขวาถือไม้มือซ้ายหิ้วโน้ตออกมาเลยจริงจริงเทปเขาวางทั่วประเทศไทยวางทั่วแล้วแม้แต่นิติทัศน์แกมมี่อาร์เอสยังต้องตกตะลึงเพราะอะไรฮะวันเดียว6ล้านตลับอะไรยอดจะไปริ้วขนาดนั้นเฉพาะสายอีสานสายเดียวจากกรุงเทพถึงนครพนม3ล้านตลับไม่ถึงโคราชเทปหมดแล้วครับแสดงว่ารถพ้นรังสิตคนโบกซื้อตลอดทางรถคว่ำลำตะคองฮะแล้วเทปเขาเทปแม่งจมน้ำหมดเลยคนขับแม่งเมายาช้างยามาไม่เหลือเลยเทปไม่เหลือเหลือไปถึง3ม้วนอ๋อยังดียังเหลือราคาแหนมเมาหมดเลยเมาไว้ฟังเอามัดไส้กรอกเทพบริษัทไหนเหนียวขนาดนี้วงการเทพต้องตกตะลึงตกตะลึงยังไงแม้แต่นายกเทพยังไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะอะไรเขาเกิดมาเพื่อฆ่าสายยันดันยอดรักดันเลยผักเอกพจน์ยกสดพุ่มพวงอลวงสิรินทาอะไรจะขนาดนั้นฉีขาสมหญิงกัดตึงบานเย็นอมเอ็นพรศักดิ์ฟักไส้อริสมันบีบไข่ดันสุรชัยจับกระสายรังสีจับอ้อมสุริสาโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นเลยฟังฟังในชุดพี่สั่งสั่งมาทั้งเพลงอะไรอ่ะทำไมพี่เสริมเวทให้เอาโอเลี้ยงมาให้พี่เสริมเวทครับอ่ะพอดีเลยจะร้องพอดีเลยแก้เสียงแห้งกันหน่อยไอ้โอ้ยกินยังกับวัวนี่อ๋อทำอะไรเอ๊ะคุณทำอะไรครับให้อาหารไก่ครับแล้วไก่แกกินดีนะเสียงดีขึ้นมาหน่อยจะไม่ชนพี่บอลไหนจะร้องพอดีอ๋อจะร้องรักษาไว้ดิอยู่กับผมเหมือนอยู่ธนาคารอย่าให้หายไปไหนรักษาเท่าชีวิตโอเคดีมากหน่อยไหมล่ะไม่จะบีบหางเตี๋ยมึงเหรอฟังครับในชุดพี่สั่งสั่งมาครับรักข้ามกำแพงครับรักษาไว้นะพี่ชายบันเทิงใหม่นะครับผมนำพาด้วยวาสนาน้อมนำถึงอยู่ในเรือนจำยังทำให้พบน้องได้ยังสบตายังนึกภาวาควันไฟเธองามยิ่งกว่านางใดทำไมถึงได้มาเจอสวยจริงคนดีน้องยังอุตส่าห์ปราณีให้พี่แต่พบกับเธอแค่เพียงเห็นกันทุกวันนอนไม่ลืมความดีที่น้องปราณีแบ่งปันถึงจะอยู่ไกลกันวางกันด้วยเหตุกำแพงสองเราพร้อมใจสัญญากันว่าไม่คลายจะไม่ให้รักสลายไม่มีอะไรมากั้นได้คอยแกล้งรับข้ามกำแพงร้องว่าแรงใจเราหมดท่อนแล้วเอาน้ำสักหน่อยดิดีดีดีรักษาไว้ให้เหมือนเดิมเอ๊ะทำไมต้องมัดด้วยเปิดไว้แล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยพี่อันนั้นเองเป็นเพลงไปแล้วเทปพี่สั่งสั่งมาวางตลาดเรียบร้อยคงเป็นบุญที่แม่เนื้อ
เมตตาคิดสงสารดังว่าปรารถนายึดมันไม่ลืมความดีที่น้องปราณีแบ่งปันถึงจะอยู่ไกลกันความกันด้วยเหตุกำแพงสองเราพร้อมใจสัญญากันว่าไม่คลายจะไม่ให้รักสลายไม่มีอะไรมากั้นได้คอยแกล้งรักข้ามกำแพงรักก็แดงใจเราจงรอคอยอยากคิดเศร้าสร้อยเล็กคนดีน้องจงรอคอยพี่ไม่นานลายเพียรหลอกเจ้าไม่ลืมบุญคุณที่น้องการุณแบ่งแบ่งเบาหลอกใจให้พี่คลายเหงาคอยเฝ้าเยี่ยมเพื่อนเรื่อยมาคิดถึงจริงๆคิดถึงแต่แม่ยอดยิงจริงๆนักที่รักจาทุกคืนทุกวันใจที่นั่งรัวนาโอ้ที่รักจาสุขมิตรสาคนดีเป็นผลงานของพี่ชายผมที่นำมาบันทึกใหม่ผมร้องเรียบร้อยครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทั้งบ้านจาก ST ของเราเนี่ย ST ST วิดีโอหรือท่านผู้ชมที่ชมอยู่ที่นี่ถ้ารักซุปเปอร์โจ๊กกรุณาสนับสนุนเทพคุณสุเทพศรีใสด้วยครับผมตอนนี้วางตลาดพบนี่นี่เจ้าของลิขสิทธิ์เลยนะเจ้าของลิขสิทธิ์สุเทพศรีใสไม่ใช่ดูแต่ที่บ้านทำไมครับไม่ใช่ดูแต่ที่บ้านรถทัวร์ก็ดูบนรถบนเรือเนี่ยนั่นบอกบอกแอร์ฮอสเตสด้วยใครๆคนขับหลับเออจะไปกันยังไงรถจำทางได้อีกสักครู่พักกันสักนิดหนึ่งสลับด้วยสีนุ่มเชิญยิ้มและพบพวกเราอีกชุดหนึ่งเขามีความสุขมากครับอีกสักครู่พบกันขอบคุณครับ